ตกลงการแก้ไขมาตรา112เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้สว250คนไม่เลือกคุณพิธาหรือไม่หลายพรรคการเมืองใช้เป็นเหตุและผลในการงดออกเสียงก็แล้วกันคือคำถามมันใช่หรือเปล่าแต่ที่ถ้าถามสว.ว่าตกลงถ้าเขาไม่แก้เนี่ยจะเลือกเขาไหมค่ะก็ไม่เลือกอีกแล้วสุดท้ายคือต้องการอะไรต้องการให้พรรคก้าวไกลเนี่ยเป็นฝ่ายค้านได้คะแนนเสียงมากที่สุดมากเป็นอันดับหนึ่งสี่ล้านสิทธิ์หลักเขาไปอยู่ฝ่ายค้านฝ่ายค้านสิมันไม่ได้ไหมเราก็เลยลองมาย้อนดูแล้วค่ะว่าแนวนโยบายของพรรคก้าวไกลที่เคยประกาศออกมาว่า100วันแรกจะทำสิ่งต่างๆเหล่านี้แท้ที่จริงส่งผลกระทบกับภาคส่วนใดกันบ้างถ้าหากไปดูความคิดของก้าวไกลนั่นหมายความว่าเขามองเหล่านี้เป็นปัญหาหมดไม่ว่าจะเป็นกองทัพไม่ว่าจะเป็นระบบราชการรวมถึงองค์กรอิสระด้วยเส้นทางของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลที่จะมีการเลือกนายกรอบที่2ในวันที่19กรกฎาคมที่จะถึงนี้ถ้าเปรียบเทียบไปนี่ก็เหลืออีกไม่กี่วันละวันนี้เดี๋ยวช่วงประมาณสักเย็นๆใช่ค่ะก็เข้าใจว่า8พรรคร่วมเนี่ยจะมีการพูดคุยกันใช่ค่ะช่วงเย็นวันนี้ค่ะ8พรรคร่วมจะได้หารือกันถึงทิศทางที่จะไปโหวตกันในครั้งที่2ค่ะซึ่งในส่วนของคุณประเสริฐจันทรารุ่งทองนะคะก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อก่อนหน้านี้ว่าสิ่งที่พรรคร่วมต้องการความชัดเจนจากพรรคก้าวไกลเนี่ยก็มีทั้งในเรื่องของการที่ก้าวไกลเปิดประเด็นปิดสวิตช์สว.ด้วยการแก้มาตรา272ด้วยเหมือนกันคุณประเสริฐก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ใน MOU มาก่อนหน้านะค่ะก็ไม่ได้หารือกันก่อนขอความชัดเจนเรื่องนี้แล้วก็รวมไปถึงค่ะทิศทางที่จะก้าวเดินกันอย่างไรด่านต่อไปด้วยเพราะว่าคาดการณ์กันว่าในการโหวตอีกครั้งอาจจะมีการหยิบยกข้อบังคับการประชุมในข้อที่41ว่ายัตติที่ตกไปแล้วไม่สามารถนำมาเสนอซ้ำได้ที่พูดถึงเนี่ยก็หมายความว่าจะไม่สามารถชื่อคุณพิธารอบที่2ได้ใช่ค่ะแต่ว่าคำถามจริงๆที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมคะตอนนี้เรากำลังมองถึงถ้าหากเปรียบเทียบเนี่ยก็เป็นเหมือนเหตุการณ์หนึ่งที่ประชาชนเป็นผู้ชมแล้วก็มี8พรรคร่วมมีตัวละครหลักๆเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าวันนี้เขาจะพูดคุยกันเนี่ยแต่คำถามสำคัญที่เกิดขึ้นก็คือว่าตกลงการแก้ไขมาตรา112เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้สว250คนไม่เลือกคุณพิธาหรือไม่เพียงแค่13คนเท่านั้นเองที่เห็นชอบใช่แต่ที่เหลือเนี่ยคือทั้งไม่มาแล้วก็งดออกเสียงโอ้ 90% เลยนะคะแล้วก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้สสด้วยเหมือนกันหลายพรรคการเมืองใช้เป็นเหตุและผลในการงดออกเสียงก็แล้วกันคือคำถามมันใช่หรือเปล่าค่ะจริงๆไม่ใช่เหตุผลนี้หรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยทางเนชั่นก็ได้มีการสัมภาษณ์สว.ค่ะสว.ท่านนั้นก็บอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอถ้าหากก้าวไกลประกาศว่าไม่แก้ละไม่แตะละมึง12เนี่ยไม่แตะละแต่จริงๆเขาก็พูดมาตลอดตั้งแต่ช่วงก่อนเลือกตั้งถูกไหมค่ะแต่ที่ถ้าถามสว.ว่าตกลงถ้าเขาไม่แก้เนี่ยจะเลือกเขาไหมค่ะก็ไม่เลือกอีกใช่ก็ไม่เลือกแล้วสุดท้ายคือต้องการอะไรต้องการให้พรรคก้าวไกลเนี่ยเป็นฝ่ายค้านโอ้โหคือมันมีอยู่ทางนั้นคือชัดเจนสว.ท่านนี้นะเพราะว่าสว.มี250คนต้องวงเล็บให้บางคนเนี่ยยืนยันชัดเจนว่าต่อให้วันนี้เนี่ยคุณพิธาประกาศแล้วว่าไม่แก้ไม่แตะจริงๆเขาก็ไม่เชื่อแล้วก็ไม่เลือกด้วยแล้วก็ไม่เลือกไม่เห็นชอบไม่เห็นชอบให้คุณพิธาเป็นนายกด้วยใช่แล้วมันเป็นเพราะอะไรทำไมถึงต้องผลักก้าวไกลที่ได้รับคะแนนเสียงในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมหุที่มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยได้คะแนนเสียงมากที่สุดมากเป็นอันดับหนึ่ง14ล้านเสียงผลักเข้าไปอยู่ฝ่ายค้านฝ่ายค้านสิมันไม่ได้ไหมโอ้โหต่างชาติจะยิ่งงงใหญ่เลยนะคะแต่คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าคือมันก็ถูกต้องตามกฎหมายนะเพราะว่ารัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่าให้สว250คนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้นี่คือกติกาที่เขียนมาแล้วในระยะเป็นผ่าน5ปีแรกไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดแต่มีคนสงสัยว่าทำไมมันเป็นแบบนี้ล่ะทำไมรัฐธรรมนูญเขียนแบบนี้แต่มันผ่านมาละเอาเป็นว่าคำถามว่าตกลง112มาตรา112เนี่ยถ้าไม่แก้ไม่เลือกแล้วความจริงหรือว่าเหตุผลจริงๆแล้วเนี่ยนะคะที่บอกว่าต้องให้ก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านเนี่ยเพราะอะไรเหตุผลหนึ่งเดียวนั้นใช่จริงหรือไม่เราก็เลยลองมาย้อนดูละค่ะว่าแนวนโยบายของพรรคก้าวไกลที่เคยประกาศออกมาว่า100วันแรกจะทำสิ่งต่างๆเหล่านี้แท้ที่จริงส่งผลกระทบกับภาคส่วนใดกันบ้าง300นโยบายพรรคก้าวไกลบอกว่าจะทำถ้าหากสามารถที่จะเข้ามาเป็นรัฐบาลได้แล้วก็มีการเซ็น MOU ต่างๆเรียบร้อยเลยแต่ว่าถ้าหากไปดูหลักๆและแนวความคิดของพรรคก้าวไกลเป็นอุปสรรคให้สว.ไม่โหวตเลือกคุณพิธาหรือไม่ไปกลางดู
ปรากฏว่า100วันแรกเนี่ยมีน้อยมากเลยนะที่จะทำได้นะคะแล้วก็เป็นเรื่องหลักๆนั่นหมายความว่าเขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และพรรคก้าวไกลต้องการที่จะผลักดันเรื่องนี้ให้เห็นเป็นรูปธรรมใช่ค่ะอันแรกเลยเนี่ยคือการทำประชามติเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแก้เลยมีส.ส.ร.ขึ้นมาอันแรกใช่ค่ะอันนี้คือเป็นสิ่งที่หลายๆพรรคการเมืองมองว่าจริงๆก็ควรแก้อยู่แล้วนะแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่า2 3 4นโยบายที่2และ3และ4เนี่ยมาดูชัดๆกันอีกทีนึงมาที่ข้างบนก่อนเลยค่ะอันแรกนะคะยกเลิกการประกาศกฎอัยการศึกในชายแดนใต้อันนี้เป็นนโยบายที่2ใน100วันแรกที่ประกาศอยู่ในเว็บไซต์ของพรรคก้าวไกลค่ะเขาชี้แจงถึงปัญหาจริงๆแล้วเนี่ยการยกเลิกการประกาศกฎอัยการศึกในชายแดนใต้เนี่ยมันทำได้ตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปเป็นรัฐบาลเลยด้วยซ้ำใช่ค่ะแต่มาดูถึงปัญหาจะเห็นนะคะว่าพรรคก้าวไกลนั้นคิดอะไรค่ะพรรคก้าวไกลบอกว่าปัญหาเนี่ยมันคือทหารและกองทัพเนี่ยแทรกแซงทำลายพัฒนาการของประชาธิปไตยมาโดยตลอดทั้งการแทรกแซงแบบจงแจ้งที่สุดก็คือรัฐประหารและการสืบทอดอำนาจที่ตามมาตลอดเวลาที่ผ่านมามีอิทธิพลทางการเมืองผ่านโครงสร้างรัฐที่จัดวางอำนาจให้กองทัพอยู่เหนือรัฐบาลพลเรือนและมีการใช้งบเป็นลำดับต้นๆดังนั้นการลดขนาดของกองทัพจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเฉพาะข้อแรกนี่ก็กระเทือนไปเยอะแล้วนะงบเนี่ยเขาบอกอธิบายด้วยว่าเคยใช้มากที่สุดคือปี62เนี่ย 227,000 กว่าล้านบาทค่ะแล้วก็ไม่ได้ประสิทธิภาพและไม่ได้ประสิทธิผลลงทั้งใต้ก็เยอะเป็นงบลับก็มากลำดับ3ค่ะพรรคก้าวไกลบอกว่าเดี๋ยวจะประชามติเพื่ออะไรยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคแต่ว่าไม่มีใครตกงานเสียประโยชน์นะเขาบอกแบบนี้ค่ะปัญหาก็คือประชาชนเลือกผู้บริหารท้องถิ่นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดมาจากการแต่งตั้งของกระทรวงมหาดไทยแสดงบทบาทไม่ได้เต็มที่ถูกควบคุมหรือแทรกแซงจนกระทบต่อการทำงานเพื่อตอบสนองประชาชนอันนี้เขาจะขอประชามติจากประชาชนก่อนเพื่อที่จะแหมผู้ว่าพูดง่ายๆเลือกตั้งผู้ว่าทุกจังหวัดเลยไหมล่ะแนวนั้นนะคะทีนี้อย่าลืมว่าการเติบโตในสายทานของข้าราชการค่ะไต่ระดับกันมาทำผลงานกันมานะคะแต่อยู่ดีๆถ้าพรรคก้าวไกลจะมาขอประชามติแล้วเกิดประชามติเอาด้วยกระทบเหมือนกันแต่คุณผู้ชมเห็นไหมคะว่านโยบายที่เรานำเสนอนโยบายที่2ของร้อยวันแรกกับนโยบายที่3เนี่ยจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องของการแทรกแซงของกองทัพเนี่ยกองทัพจะแทรกแซงเรื่องของรัฐบาลพลเรือนเนี่ยมันต้องมีเครื่องมือหรือว่ากลไกใช่ค่ะมีทั้งแขนซ้ายแขนขวาต่างๆระบบราชการเป็นหนึ่งในนั้นหรือไม่พรรคก้าวไกลคิดอะไรคุณผู้ชมพอจะเห็นภาพนะคะปัญหาถัดมาค่ะสิ่งที่เขาจะทำก็คือยกเลิกกฎระเบียบและคำสั่งคสช.ที่ล็อกคอแล้วก็ลวงลูกท้องถิ่น อันนี้เป็นนโยบายที่4ที่จะทำใน100วันแรกค่ะปัญหาคืออะไรคะเขาบอกว่าท้องถิ่นดูแลประชาชนหรือพัฒนาพื้นที่ไม่ได้อย่างที่ควรจะเป็นเพราะว่ากฎหมายเนี่ยก็มีการเขียนถึงอำนาจท้องถิ่นแบบ positive list แต่ว่าระบุเป็นข้อเลยว่ามีอำนาจอะไรบ้างแต่พอถึงปัญหาจริงๆแล้วเนี่ยตกลงท้องถิ่นเอามากางดูเฮ้ยตกลงเรามีอำนาจไหมมันอยู่ในข้อไหนสุดท้ายก็ไม่กล้าทำอะไรแล้วก็ไม่ได้แก้ไขปัญหาให้กับท้องถิ่นด้วยใช่ก็เลยบอกว่ากฎหมายให้อำนาจทับซ้อนระหว่างท้องถิ่นกับส่วนกลางหลายเรื่องเลยนะคะต่อมาค่ะนโยบายลำดับที่5ห้ามใช้เงินหลวงโปรโมตตัวเองแล้วปัญหาก็ที่เกิดขึ้นก็คือการทุจริตคอร์รัปชันถึงแม้จะมีองค์กรอิสระแต่ไม่มีความเป็นกลางทางการเมืองอย่างแท้จริงอันนี้บอกก่อนเราไม่ได้พูดนะฮะก้าวไกลเขาสะท้อนมาเอาผิดไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้ตรงนี้ก็จะได้เห็นในอดีตบางกระทรวงจะค่อนข้างมีข้อครหาเรื่องนี้ค่ะใช้เงินแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าการที่ก้าวไกลทำนโยบายแบบนี้ถ้าสังเกตดีๆนะคะคุณผู้ชมคะรากเหง้าเนี่ยมันมาจากปัญหาใช่ส่วนสิ่งที่กำลังจะทำเนี่ยคือด้านบนใช่ถ้าหากไปดูความคิดของก้าวไกลนั่นหมายความว่าเขามองเหล่านี้เป็นปัญหาหมดไม่ว่าจะเป็นกองทัพไม่ว่าจะเป็นระบบราชการรวมถึงองค์กรอิสระด้วยคำถามที่ตามมาก็คือว่าแล้วนี่คือปัญหาจริงๆไหมที่ทำให้ขั้วอำนาจเดิมหรือว่าสวที่ไม่เลือกรวมถึงไม่มีการมาปรากฏตัวในสภาหรือมาแล้วงดออกเสียงก็ตามประมาณนี้นี่นะคะเห็นไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขมาตรา112จริงหรือไม่นี่เป็นคำถามที่เราอาจจะต้องมีการตั้งคำถามมากขึ้นกว่านี้ทีนี้หนึ่งในนั้นจะได้เห็นการสะท้อนในเรื่องของการทุจริตหรือว่าการตรวจสอบไม่ได้ปรากฏว่าณวันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่ใช่เพิ่งเกิดเคยเกิดแล้วและเกิดซ้ำอีกแล้วคือมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเรามองว่าทั้งสื่อหลายสำนักเนี่ยก็มองว่ามันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการรวบรวมเหตุการณ์อย่างเช่นในกรณีของกองทัพเนี่ยเรื่องปืนหายอาวุธหายเมื่อวันที่15ที่ผ่านมาเนี่ยก็เพิ่งจะมีการเปิดเผยในเรื่องนี้และคำถามก็คือย้อนกลับไปว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย
คือการปฏิรูปเรื่องของกองทัพเนี่ยมันควรจะเกิดขึ้นจริงๆหรือไม่อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะคะว่าวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยเพจของ CSI LA เขาก็มีการเปิดเผยเรื่องมีการตรวจสอบมีการตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามันหายไปจริงแล้วก็มีเอกสารที่หลุดออกมาด้วยนะคะ ในรายละเอียดนะคะคุณผู้ชมคะเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยคงได้รับทราบกันไปแล้วกระสุนปืนใช่ค่ะกระสุนปืนหายคุณผู้ชมหายกันทีหายเป็นหมื่นแล้วก็เห็นว่าตัวเลขล่าสุดเนี่ยอาจจะไปถึง 400,000 นัดในหลายชนิดประเภทอันนี้คือยังเบาๆอ่ะเป็นหมื่นอ่ะที่เปิดเผยออกมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าหายเป็นแสนนั่นหมายถึงว่าคุณกำลังจะต้องทำสงครามอ่ะมันไปไหนคำถามคือมันไปไหนใช่ใช่แล้วที่สำคัญค่ะคุณผู้ชมคะที่หายไปอย่างที่เพจก็บอกเนี่ย M855 และ M865 หายไปนับหมื่นนัดหัวกระสุนระเบิดแบบ40 mm นับพันหายจากสัมภาวุธของนาวิกโยธินสัตหีบ อันนี้ก็คือกองทัพเรือนะใช่ค่ะกระสุนจำนวนจริงที่หายไปน่าจะ 400,000 คนวงในตั้งคำถามทำไมกระสุนจำนวนมากถึงหายช่วงนี้ในช่วงที่กำลังมีสงครามในประเทศเพื่อนบ้านและช่วงที่ประชาชนกำลังไม่พอใจกับผลโหวตเลือกนายกของสว.ใช่อันนี้ก็ในรายละเอียดแหละแต่ว่าแหมเขาก็ต้องมีการตั้งคำถามตกลงผบ.เหล่าทัพทำอะไรใครดูแลจะต้องมีการรับผิดชอบอย่างไรไม่ใช่แค่ครั้งแรกค่ะคุณผู้ชมคะเราไปย้อนกลับมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเหตุการณ์อาวุธสงครามหายกระสุนหายทั้งในกองทัพเองทั้งในตำรวจเองจริงๆเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาหลายครั้งมากใช่ค่ะลองมาย้อนดูค่ะ10ปีที่ผ่านมาอาวุธของกองทัพรวมถึงตำรวจด้วยนะคะหายไปไหนในปี2554อาวุธสงครามค่ะหายไป151กระบอกจากกองพันทหารราบที่1ศูนย์การทหารราบค่ายธนรัตน์อำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะช่วงนี้เนี่ยใครเป็นผบ.ทบ.รู้ไหมใครคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นผบ.ทบ.ในปี2554ค่ะท่านบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วต้องจัดการให้ได้หายไปคุณผู้ชม151กระบอกเนี่ยปืนกล M60 ปืนคอ60เบ้า M249 มินิปืน M79 ค่ะ RPG เครื่องยิงจรวดก็หายไป10กระบอกปืน M16 ก็หายปืนพกสั้น11มม.ก็หายค่ะ151กระบอกหายไปในปี2554แต่มีการประกาศแล้วว่าต้องเอาจริงเอาจังไม่ให้เกิดขึ้นอีกปี55เกิดไหมคะเกิดค่ะคนร้ายเข้าไปขโมยปืนค่ะเข้าไปเลยแล้วก็ไปหยิบออกมาจากคลังตชด24จังหวัดอุดรธานีหยิบออกมาไม่ใช่น้อยค่ะ885กระบอกอันนี้เนี่ยพอหลังจากที่มีการสอบสวนเนี่ยก็มีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมบอกการหายไปที800กว่ากระบอกเนี่ยมันยากมากคุณผู้ชมแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าค่อยๆหยิบออกมาทยอยออกมาทีละนิดทีละน้อยแต่รวมกันได้ขนาดนี้นี่ทยอยมานานมากนะคะหลายปีค่ะนะคะส่วนปี2558ก็พบว่าปืน M16 หายไป75กระบอกจากกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครราชสีมาที่1ในปี58นะปี62ค่ะปืนพกที่เก็บในคลังสน.ทองหล่อค่ะคราวนี้ตำรวจบ้างหายที่11กระบอกแล้วปืนตำรวจส่วนมากต้องซื้อกันเองนะคะไม่เหมือนทหารที่มีงบจัดหามาให้ปี62คุณผู้ชมเกิดเหตุการณ์2ครั้ง Six Hour นะคะหายออกจากคลังของสภ.ท่าหินจังหวัดลพบุรี49กระบอกอาวุธปืน Six Hour หายจากคลังกองกำกับการสืบสวนสอบสวนภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา11กระบอกปี64ค่ะหายอีกอาวุธปืนหายออกจากคลังสภ.เสาหินค่ะอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน24กระบอกปี64 AK-102 หายไป28กระบอกจากกองคลังกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอเมืองนราธิวาสที่2ค่ะค่ะแล้วปี65ก็หายไปอีก159กระบอกที่สภ.ปากเกร็ดเป็นทั้งปืนลูกโม่ออโตเมติกกล็อกออโตเมติก6อาวเวอร์รวม134กระบอกอันนี้ก็ถึงมีการตั้งคำถามเหมือนกันของตำรวจก็จริงนะแต่ว่าทำไมเก็บไว้ที่สภ.ที่ปากเกร็ดเยอะขนาดนี้ใช่ค่ะหูเยอะมากใช่แล้วก็ล่าสุดคือปี66จริงๆแล้วที่เรารวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ดูเนี่ยคือเป็นที่มีการเก็บข้อมูลนะแต่มีแหล่งข่าวบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะหายไปเยอะกว่านี้ซึ่งตรวจสอบไม่ได้แล้วก็ยังตรวจสอบไม่เจอคำถามก็คือว่าพวกนี้ต้องปฏิรูปไหมไม่ให้เกิดปัญหาอีกจริงๆสำคัญคือมันเป็นเงินภาษีของประชาชนทั้งนั้นเลยใช่ค่ะค่ะแล้วสุดท้ายมันไปไหนแล้วเหตุการณ์อย่างนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกซึ่งถ้าเคยเกิดเหตุการณ์เมื่อปี2554ที่มันรุนแรงขนาดนั้นแล้วเนี่ยที่เยอะขนาดนั้นนะค่ะโอ้ทั้งปืนเครื่องยิง RPG ต่างๆที่หายไปเนี่ยมันควรจะมีวิธีการแก้ไขแล้วก็ทำให้มันรัดกลุ่มมากกว่านี้นึกถึงภาคเอกชนร้านอาหารปกติยังมีการสต็อกสินค้าและเช็คสต็อกได้เช็คกันทุกวันอันนั้นเนี่ยเป็นสต็อกที่มันไม่ได้ทำร้ายใครแต่นี่คืออาวุธสงครามแล้วก็เป็นอาวุธปืนด้วย
นะคะสำคัญที่สุดที่เราตั้งคำถามในช่วงนี้ก็คือถึงเวลาแล้วที่จะมีการเปลี่ยนแปลงที่จะมีการดูแลเรื่องคลังของอาวุธให้มากขึ้นหรือไม่สิ่งสำคัญก็คือว่าการเมืองเนี่ยแหละจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะต้องเข้ามาปฏิรูปเรื่องนี้ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ